สวัสดีค่ะทุกสาววันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะแบบมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเส้นทางของการเรียน occupational therapy assistant ที่พิมพ์เรียนอยู่นั้นก็คือผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัดนะคะเน้นการบำบัดที่ให้ผู้ป่วยนั้นกลับไปใช้ชีวิตในใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ากว่าที่จะเข้ามาเรียนได้นะมันเป็นยังไงบ้างมันต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่เรียนไม่จบเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังก่อนบอกว่าทำไมยังเรียนไม่จบมาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อที่จะสาวๆบางคนนะคะจะได้มีไอเดียได้เตรียมความพร้อมอะไรกันต่างๆนะคะเพราะว่าหากเรียนจบมาเล่าสู่กันฟังทีเดียวมันก็ต้องอาจต้องรอสักพักใหญ่นะคะแล้วทีนี้ก็สาวๆบางคนเขาก็สนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะไปเรียนนี่มันจะต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะก็เลยต้องถือโอกาสนี้มาเล่าสู่กันฟังก่อนนะคะว่าจะเข้าไปเรียนมันทำยังไงกันบ้างนะคะโดยส่วนตัวนะคะก็คือพิมพ์นั้นเตรียมในด้านของภาษามาจากที่ไทยก็คือเกือบปีหนึ่งนะคะทั้งเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็รอวีซ่าด้วยแล้วก็เรียนภาษาด้วยนะคะก็คือเตรียมตัวมาตั้งแต่ที่ไทยนะคะพอในระหว่างที่รอวีซ่าก็ให้แฟนสมัครเรียนให้ที่นี่ไว้รอเลยนะคะเพราะว่าเรานั้นก็อยากที่จะหางานอะไรสักอย่างนะคะแต่วุฒิของเราที่เราถือมามันก็ค่อนข้างที่จะยากในการหางานก็เลยตัดสินใจกลับเข้าเรียนอีกครั้งนะคะก็เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับตัวเองนะคะพอสมัครเรียนแล้วนะคะก็คือพอมาถึงอเมริกาปุ๊บมาถึงประมาณ1อาทิตย์นะคะก่อนที่จะเปิดเทอมก็วิ่งสอบ ESOL ก่อนนะคะก็คือพอสอบผ่าน ESOL แล้วก็ไปสอบ placement test นะคะก็สอบอยู่ประมาณ3วันนะคะสอบ placement test นั้นก็สอบอะไรบ้างก็สอบคณิตศาสตร์อ่านแล้วก็เขียนสำหรับตัวพิมพ์นะคะไม่ได้เตรียมพร้อมๆมาเลยอยากจะแนะนำสาวๆคนไหนที่อยากจะเรียนนะคะแล้วจำเป็นที่ต้องสอบ placement test พิมพ์อยากแนะนำให้คุณนั้นหาหนังสือมาอ่านเลยนะคะเตรียมพร้อมมาเลยเพราะว่าอย่างกรณีที่บางคนนั้นไม่ได้จบสายวิทย์คณิตมาแล้วต้องจำเป็นที่ต้องมาสอบ placement test ที่มันมีเลขคณิตหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือสำหรับคุณก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะค่อนข้างที่จะซับซ้อนหรือว่ายากนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เรียนวิทย์คณิตมาแล้วต้องมาสอบ placement test เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะก็อยากแนะนำสาวๆได้หาหนังสือหนังหามาอ่านนะคะเตรียมตัวกันพอสอบ placement test แล้วนะคะพอผ่านไปแล้วก็คือถามว่าเขาสอบเพื่ออะไรเขาสอบเพื่อที่จะจัดระดับเราลงนะคะว่าระดับคณิตศาสตร์อ่านแล้วก็เขียนของเรานั้นอยู่ในระดับที่เท่าไหร่โดยส่วนตัวของพิมพ์นะคะก็คือ community college ที่พิมพ์อยู่นะคะก็คือค่อนข้างที่จะเคร่งครัดมากเลยและทีนี้ก็พอเขาจะจัดระดับประมาณ0ถึง3นะคะก็คือตั้งแต่ level 0ถึง level 3ก็จะมี4 level นะคะและทีนี้ก็จัดลงว่าเราอยู่ level ไหนพอได้คะแนนออกมาแล้วก็คือจัดลงนะคะก็คือเทอมแรกก็ลงอัดเต็มที่เลยค่ะ6วิชาอย่างที่เคยเล่าในหลายโพสนะคะว่าของพิมพ์นั้นก็คือตอนสมัครเรียนนั้นใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครพอสมัครเข้าไปแล้วก็คือทำการเทียบโอนหน่วยกิตจากปริญญาตรีที่เราจบมาจากไทยถามว่าจบมานานแค่ไหนก็คือจบมาได้ประมาณ10ปีแล้วนะคะ10ปี10กว่าปีนิดๆแล้วนะคะและทีนี้ก็พอเทียบโอนไปแล้วมันก็มีทำให้เรานั้นได้วิชาจากเทียบโอนจากปริญญาตรีของเรามาจากก่อนหน้านั้นก็คือ3ถึง4ตัวแล้วพอผ่านเทอมแรกไปนะคะแล้วก็ในเทอมแรกนะก็คือเริ่มเก็บวิชาพื้นฐานบางตัวแล้วนะคะวิชาพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ในหลายโปรแกรมก็เริ่มเก็บแล้วและทีนี้พอเทอมที่2พิมพ์ก็สอบเทียบคณิตศาสตร์นะคะและทีนี้ก็ทำให้ผ่านไปอยู่ในเลเวลที่สูงขึ้นและจำเป็นที่จะต้องตัดบางวิชาออกไปแล้วก็ทำให้เราไปเรียนบางวิชาได้อะไรอย่างเงี้ยพอเทอม2นะคะก็เริ่มเรียนกายวิภาคศาสตร์เลยนะคะก็คือเรียนกายวิภาคศาสตร์อันหนึ่งแล้วต้องเรียน2และทีนี้ก็พอจบกายวิภาคศาสตร์แล้วทีนี้ก็แล้วก็วิชาอื่นที่แบบว่าเราลงเรียนได้วิชาไหนก็ตามที่พิมพ์สามารถลงเรียนได้พิมพ์ลงอัดไปเลยนะคะ5ตัว6ตัวนะคะเต็มที่คือ6วิชานะคะก็คือเรียนตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะก็คือไม่มีเวลาได้ยืดหยุ่นมากก็คือเรียนอัดเต็มๆเลยและทีนี้พอผ่านซัมเมอร์ผ่านเทอมที่2ไปก็ไปลงซัมเมอร์ก็ไปลงกายวิภาคไปทำด้วยส่วนตัวนะคะสำหรับพิมพ์อยากแนะนำนะคะว่าหากเรายังไม่ชัวร์หรือยังไม่แน่นมากนะคะไม่อยากให้ลงในกายวิภาคในช่วงของซัมเมอร์เพราะมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเพราะว่ามีสอบเลคเชอร์นะคะแล้วก็แลบนั้นทั้งหมดก็10ครั้งนะคะแล้วด้วยระยะเวลา
มันก็ชั้นชิดมากทำให้เรานั่นจะเหนื่อยกว่าปกตินะคะกว่าลงเทอมปกตินะคะพอผ่านซัมเมอร์ไปก็เลยจัดสินใจที่จะสมัครเข้าโปรแกรมตอนนั้นก็คือว่าสมัคร PTA นะคะแล้วก็ OTA เพราะว่า2สาขานี้ก็คือใช้วิชาพื้นฐานเหมือนกันนะคะก็เลยสมัครไปแต่ว่า PTA ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งก็ตรงที่ว่าเขาจะเอา Top 40แล้วก็ไปสอบและเพื่อตัดเอา Top 20นะคะด้วยส่วนตัวพิมพ์นะคะก็คือวิชาพื้นฐานพิมพ์เก็บยังไม่หมดก็ยังขาดหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็พอมันขาดได้หลายตัวแล้วก็ทำไงล่ะทีนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะมีคะแนนที่จะไปเบียดคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปแย่งชิงตำแหน่งนั่งที่นั่งเรียนในท็อป20ได้อะไรเงี้ย PTA ก็ตัดไปแล้วทีนี้ก็มา OTA ก็คือ OTA นะเขาก็เอาท็อป20เหมือนกันแล้วทีนี้ก็บังเอิญว่าตัวจริงเขาสละสิทธิ์นะคะก็เป็นติดสำรองกับเขาแล้วก็เลยได้จังหวะได้เป็นนั่งที่เรียนกับเขาก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตัวเองก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสละสิทธิ์นะคะก็ทำให้ตัวเองนั้นได้เข้าไปนั่งเรียนอะไรเงี้ยเพราะหากว่ายังไม่ได้ที่นั่งเรียนตอนนั้นก็คือก็ยังจะวุ่นเรียนกับวิชาพื้นฐานอยู่นะคะพอเข้าโปรแกรมไปแล้ววิชาพื้นฐานที่พิมพ์ยังขาดอยู่ก็ยังเรียนเพิ่มอีกนะคะก็คือพอเรียนเทอมพอเข้าโปรแกรมไปแล้วนะคะเรียนเทอมแรกเทอมที่2ก็คือสำหรับพิมพ์นะก็ถือว่าหนักสำหรับตัวเองเพราะว่าตัวเองนั้นมาเร็วแล้วก็เรียนเร็วภาษาก็ยังไม่ถึง 100% อะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคำก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอะไรต่างๆแล้วก็งานเขียนก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วทีนี้ก็พอเรียนไปเทอม1เทอม2ก็โอเคพอเทอมที่3ซัมเมอร์อาจารย์ส่งไปฝึกงานเลยนะคะก็คือฝึกงานกันในช่วงซัมเมอร์เลยนะคะก็คือฝึก3วันต่อสัปดาห์นะคะก็คือไปฝึกในหลายๆที่นะคะก็คือเหมือนในช่วงซัมเมอร์เขาจะเรียกว่าเลเวล1ก่อนนะคะก็คือทำการสังเกตการ observation อะไรต่างๆในกรณีที่เขาให้เราช่วยเราก็ช่วยเขาอะไรเงี้ยในกรณีที่เขาไม่ให้เราช่วยเราก็ยืนดูอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องถามตลอดเพราะว่าเนื่องจากว่าคนหัวหน้าที่คุมนะคะเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังจากนักศึกษามากแล้วทีนี้พอเราไม่ถามเราเงียบเขาก็ว่าทำไมเราไม่ถามอะไรเงี้ยก็คือพอไปที่แรกพิมพ์ก็ไม่รู้นะพอไปที่สองพิมพ์ก็ยังไม่รู้อีกเนื่องจากหัวหน้าเขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรเลยพอประเมินช็อกเลยนะคะช็อกเลยกับผลคะแนนว่าว่าทำไมเขาให้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่ไม่ถามไม่อะไรเราเลยเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่สนใจจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอรอบนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมากพอผ่านรอบที่สองเพราะว่าไปฝึกที่ nursing home พอรอบที่สามก็ไปฝึกที่สถานีขนส่งอะไรเงี้ยก็คือรู้ละแต่ทีนี้ก็หลังจากผ่านซัมเมอร์ไปแล้วก็ฟอร์คือตอนเนี้ยฝึกงานทั้งหมด5สัปดาห์นะคะก็คือฝึก3ที่5สัปดาห์ก็คือค่อนข้างที่จะหนักมากเพราะว่าพิมพ์ได้ไปลงที่โรงพยาบาลอาจารย์จับไปลงที่โรงพยาบาลคือฝึกกันแบบไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าที่โรงพยาบาลนั้นงานค่อนข้างที่จะยุ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็พอผ่านตรงจุดนี้ไปนะคะแล้วก็จะต้องไปฝึกอีกคราวนี้ก็จะเป็นฝึกทั้งวันนะคะตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยคือเต็มเลยประมาณ4เดือนนะคะก็คือฝึกทั้งหมดนะคะฝึกงานทั้งหมด11เดือนถามว่าในห้วงที่เราฝึกงานนั้นเราได้เงินไหมไม่ได้เงินนะคะถามว่าเราเรียนไม่เรียนค่ะก็คือทั้งฝึกงานทั้งเรียนแต่ถามว่าหนักไหมมันก็เนื่องจากระยะเวลาของโปรแกรมมันแค่2ปีอะไรเงี้ยเขาก็คือต้องการก็จะค่อนข้างที่จะบีบเหมือนกันแต่ว่าในหลายๆคนเขาก็ทำงานด้วยเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก่งมากๆค่ะก็อันนี้ก็เป็นไอเดียสำหรับสาวๆนะคะว่าใครสนใจอยากจะมาเรียนนะคะก็คือเตรียมความพร้อมกันนะคะ occupational therapy ที่สายงานที่พิมพ์เรียนนะคะก็คือเป็นการบำบัดเพื่อให้คนไข้นั้นกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วก็ไม่ได้ดีลกับเข็มไม่ได้ดีลกับเลือดนะคะอย่างกรณีของ PTA physical therapy บางเคสยังได้ทำแผลนะคะแต่ว่า OTA ไม่ได้ทำนะคะก็คือจะแยกกันนะคะแล้วก็หลายๆคนถามว่าเบย์ทำงานที่ไหนบ้างก็คือทำงานได้ในหลายที่นะคะก็คือทางโรงเรียนโรงพยาบาล nursing home clinic แล้วก็ในหลายๆที่ส่วนค่าจ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะ
ไปสตาร์ทที่ไหนกันนะคะก็คืออันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นไอเดียนะคะสำหรับคนไหนที่สนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะความยากง่ายหรือว่าเรียนยากไหมง่ายไหมก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนมุมมองของแต่ละคนว่าพื้นฐานใครมาแค่ไหนสำหรับตัวเองนะคะก็คือแข่งกับตัวเองนะคะไม่ได้ไปแข่งกับใครก็คือสำหรับตัวเองก็บอกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะคะก็เรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ